สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าจ้าวันนี้นะคะพี่อังขอเสนอนะคะดอกไม้ต้นไม้ค่ะขอโทษค่ะต้นไม้ที่น่ารักน่ารักนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะอันนี้คือต้นหน้าวัวนะคะหน้าวัวนะจ๊ะหน้าวัวที่คนนิยมมากๆในสมัยนี้นะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเขาจะคิดว่าไม่ควรปลูกนะคะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการสูญเสียเนาะดอกหน้าวัวใช้ในงานพิธีงานศพอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเขาสื่อถึงความรักนะคะความรักที่แบบจริงใจอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะใบของเขาก่อนนะคะคนสมัยนี้ไม่ค่อยถือนะคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยถือเนาะขอให้เขาสวยเขาดูคลาสสิกเนาะแต่ว่าอันนี้คือความหมายของเขานะคะบางคนว่าไปปลูกในบ้านไม่ให้ปลูกในบ้านอันนั้นคือคนสมัยก่อนนะคะนี่ค่ะใบก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจแล้วก็มีเว้าตรงสะดือนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือใบที่เขานานแล้วนะคะแล้วก็ใบที่ออกมาใหม่อันนี้ไม่ใช่ว่าผิดแปลกอะไรกับเขานะคะอันนี้คือใบที่ออกมาใหม่นะคะเป็นรูปหัวใจแล้วก็ปลายแหลมเป็นสีเลือดหมูอย่างนี้นะคะก็สวยเนาะก็สวยจริงๆมีหลายต้นมากๆเลยพี่อังเอามาแค่ต้นเดียวนะคะเอามาแนะนำเฉยๆนะคะการขยายพันธุ์ของเขาก็ชอบด้วยการแตกกอนะคะแต่ถ้าเราลงดินแล้วนะคะอันนี้เขาจะเป็นกอเดี๋ยวพี่อังให้ดูนะคะเป็นกออย่างนี้นะคะแบ่งกอนะคะแบ่งกอแล้วก็เขาชอบถ้าลงดินแล้วนะคะเขาก็จะชอบเป็นดินร่วนนะคะแต่เราสามารถที่จะปลูกในน้ำได้นะทุกคนเอาใส่จักันแล้วก็ใส่น้ำมานะเหมือนพวกภูด่างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะรากเขาเต็มเลยเห็นต้นเล็กๆอย่างนี้รากเต็มเลยอันนี้แค่นะคะปกติแล้วเขาจะต้นค่อนข้างใบใหญ่ดอกใหญ่นะคะแต่อันนี้คือแค่นะคะแยกกอนะคะอันนี้คือหน้าวัวค่ะเสนอหนึ่งต้นหน้าวัวนะจ๊ะอันนี้บิโกเนียมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะมีเป็นสิบขอโทษค่ะเป็นร้อยๆเลยนะคะไม่ใช่สิบแต่ของพี่อังมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะคะดูลักษณะใบของเขาก่อนนะคะพี่อังเคยทำคลิปแล้วเนาะอันนี้แต่เขายังไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะคะตอนนั้นนะคะมีดอกด้วยนะคะใบของเขาก็จะเว้าตรงข้างๆอย่างนี้เลยนะคะทุกใบนะคะเว้าน่ารักมากๆเลยนะคะมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะบางสายพันธุ์ก็เป็นขนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเป็นจุดๆๆแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ดอกเขาก็มีด้วยนะคะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะตระกูลบิโกเนียนะคะขอบใบก็จะหยักๆอันนี้ไม่มีหนามนะบางพันธุ์ก็มีหนามนะคะไม่มีหนามแล้วก็ใบสวยมากๆด้านหลังส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีม่วงหรือว่าไม่งั้นก็เลือดหมูเข้มๆอย่างนี้เลยนะคะเข้มๆเลยอันนี้พี่อังได้มาก็คือเป็นของป่าเนาะพี่อังก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะชื่ออะไรต่อเดี๋ยวต้องไปค้นก่อนนะคะขออนุญาตจริงๆเพราะว่าที่มีนั้นคือไม่ใช่ของป่าเนาะอยากให้เห็นของป่ากันนี่ค่ะสวยเนาะนี่ค่ะเข้าป่า นี่ค่ะใบของเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่จริงๆแล้วคือใบอ่อนแล้วก็ใบแก่นะคะไม่มีขนไม่มีอะไรมากมายแต่ก้านของเขานะคะก็จะมีขนอ่อนๆขนอ่อนๆเต็มไปหมดเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะบิโกเนียเป็นที่นิยมมากๆนะคะเลี้ยงง่ายปักชำก็ได้นะคะแยกกอก็ได้ปักชำก็ได้อันนี้เขาแตกกอมาแล้วนะคะพี่อังหั่นเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็ฝังเขาไว้ในดินโดยที่ไม่ต้องลึกมากนะคะแล้วก็เอาดินกบๆแล้วก็รดน้ำนานๆรดทีนะคะไม่ต้องไปรดน้ำบ่อยแล้วเขาชอบแดดลำไรนะคะไม่ชอบแดดจัดจนเกินไปค่ะอันนี้บิโกเนียค่ะบิโกเนียน่ารักมากๆเลยค่ะมีดอกแต่เสียดายไม่ได้ออกดอกเนาะเดี๋ยวตัวต่อไปจ้าตัวต่อไปอันนี้คือ Forget Me Not น่าปลูกมากๆนะคะ Forget Me Not แต่ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเพี้ยแป้งสีขาวๆนะคะเกาะตามเนี่ยนะคะเอาน้ำยาล้างจานนะคะพ่นๆก็สลดนะคะก็ใช้ได้เหมือนกับเราไม่ให้เขาไข่เนาะถ้าไข่แล้วมันก็จะเต็มไปหมดเลยนะคะตามหลังใบไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือยังไงเพี้ยจะเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาน้ำยาล้างจานพ่นแล้วก็จะไม่มีแล้วเขาออกอันนี้คือสีม่วงนะคะมันจะมีหลายสีมากสีม่วงสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะเหมือนพวกตระกูลอะไรนะลิ้นมังกรนะคะที่เป็นพวงๆยาวๆขึ้นไปนะคะง่ายมากๆเลยนะคะขยายด้วยการปักชำค่ะนี่พี่อังตัด
ตัดกิ่งนะคะแล้วก็ชำลงไปปักเข้าไปเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนปนทรายก็ได้ค่ะดินร่วนระบายน้ำค่อนข้างได้ดีแต่จริงๆถึงน้ำขังกลัวมันเน่าเนาะถ้าเกิดลงดินแล้วนะคะนี่ค่ะปักชำนะคะตัดกิ่งแล้วก็ปักชำเลยปักชำง่ายๆเลยค่ะขยายง่ายๆมากๆเลยเวลาเขาออกดอกก็สวยมากๆด้วยค่ะลักษณะใบก็จะเล็กเรียวยาวนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีขนขนตรงขนอ่อนๆเลยนะคะตามก้านนะคะขนอ่อนๆแล้วก็ใบเขาเรียวยาวเวลาเขาออกดอกก็จะออกเป็นยวงเลยนะคะยวงสวยมากค่ะป็อกเก็ตมีน็อตนะคะอันนี้ป็อกเก็ตมีน็อตจ้ะอีกตัวนึงค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่พี่ยังจะเสนอนะคะอันนี้คือปลีกหางกระรอกค่ะบางคนไม่รู้จักนะคะก็คิดว่าต้นไม้ปลอมเพราะว่าเขาจะแข็งๆนะคะแข็งๆแล้วก็เนี่ยค่ะแข็งๆอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้ถือว่าพี่อังจะต้องขยายแล้วขยายเพราะว่าเขามีไข่ออกมาเต็มไปหมดแล้วนี่ค่ะไข่ของเขาเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูชัดๆนะคะอึ๊บว้ายนี่ค่ะไข่เขาเต็มเลยใช้ไข่ขยายนะคะไข่หรือถ้าเราขยายกรเนี่ยจะไม่ค่อยติดนะต้องเอาไข่ของเขาขยายนะคะเนี่ยไข่ของเขาเดี๋ยวพี่อังดึงให้ดูนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะออกเต็มเลยวันนี้ต้องขยายแล้วค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยเอาแบบนี้นะคะไปปลูกนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นค่ะและรากของเขาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเยอะแล้วเขาก็จะแตกหมายถึงอันนี้นะคะเขาก็จะแตกออกมาแต่ถ้าเกิดว่าปีกหางกระรอกนี่ใบไหม้หรืออะไรเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปเสียดายนะคะแล้วก็เอาน้ำปูนใสที่เราหมักไว้นะคะราดค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าแยกออกมาเนี่ยไข่ถ้าจะเต็มกระถางนะคะวันนี้พี่อังก็จะแยกเหมือนกันนะคะแยกเยอะแยะมากมายถ้าใครสนใจจะทักมาได้นะพี่อังขายถูกมากเลยปีกหางกระรอกนะคะวันนี้ก็เสนอ4ตัวนะคะ4ต้นน่ารักน่ารักตามอันนี้หน้าวัวหน้าวัวนะคะอันนี้บิโกเนียค่ะแล้วก็ฟอร์เกตมีนอตแล้วก็ปีกหางกระรอกค่ะนี่นะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์มีตังใช้กันเยอะๆนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีจ้า